ฟงชูค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่4แล้วนะคะที่โมจะมาสอนทุกคนออกเสียงภาษาฝรั่งเศสค่ะโดยเสียงที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือเสียงโอค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับใครที่มาดูชาแนลโมเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามให้โมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันก็คือวิธีการออกเสียงโอในภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนั้นเรามาทบทวนเสียงที่เราเรียนไปแล้วกันก่อนนะคะเสียงแรกที่เราเรียนไปแล้วก็คือเสียงอองค่ะก็มีทั้งหมด4ตัวก็คือ RM RN EM แล้วก็ EN นะคะต่อไปก็คือเสียงองค่ะองก็จะมี OM ON ค่ะสุดท้ายก็คือเสียงอังนะคะมีทั้งหมด7ตัวเลยค่ะ REM REN EN UM UN EM EN ค่ะก็คือทั้งหมดที่เราเรียนไปแล้วนะคะเสียงที่เราจะมาเรียนวันนี้คือเสียง O นะคะโดยจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่มีเสียง O ค่ะก็คือตัวสระตัว O เลยแล้วต่อไปก็คือตัว O ที่เติมอักษรเสียงคอนเฟล็กซ์ข้างบนค่ะตัวนี้ค่ะ R เมื่ออยู่กับ U ก็จะออกเสียงเป็น O ค่ะแล้วก็ E R U ก็จะออกเสียงเป็น O เช่นกันค่ะโดยตัว E R U ของมันเนี่ยเป็นคำศัพท์เช่นเดียวกันนะคะแปลว่าน้ำนะคะคำนี้ค่ะอ่านเสียงว่า O นะคะแต่ถ้าเราจำได้ก็คือในตอนเอพิโซดที่3เนี่ยโมสอนตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะตัว X เนี่ยถ้ามันอยู่เป็นตัวสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันคือ O แล้วก็ O ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นพหูพจน์นั่นเองเป็นรูปพหูพจน์ของน้ำค่ะโอเคค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นลิสต์คำศัพท์ที่เราจะมาออกเสียงกันเช่นเดิมนะคะคือโมจะไม่ได้แปลแล้วก็ให้ความหมายทุกอันนะคะคำแปลและชนิดของคำศัพท์เนี่ยจะอยู่ใน description ด้านล่างค่ะก็คือไปอ่านตามดูได้ค่ะมาดูจากตัวแรกเลยตัวแรกนะคะ diplôme 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 สังเกตว่าเราใส่ o อักษรเสียงคอนเฟล็กซ์ไว้หน้า m มันก็เลยออกเสียงเป็น o นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น o ธรรมดาอยู่คู่กับ m เนี่ยมันจะเป็นเสียงองนะคะจะเป็นเสียงสระองอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น diplôme diplôme แปลว่าประกาศนียบัตรหรือว่าใบปริญญาอย่างนี้ก็ได้ค่ะ diplôme ต่อไปค่ะ hol 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 ตัวนี้จะเป็นคล้ายภาษาอังกฤษคำว่า role นะคะที่แปลว่าบทบาทค่ะตัวนี้ค่ะ show show ตัว d ไม่ออกเสียงใช่ไหมคะเหมือนกับไอ้ประโยคที่3ก็คือตัวสุดท้ายถ้าเป็น day เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ออกเสียงตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า show show แปลว่าร้อนค่ะ bo bo แปลว่าหล่อหรือว่าดูดีเป็นสิ่งของที่ดูสวยดูดีค่ะ bo bo tableau 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 อันนี้จะแปลว่าตารางหรือว่ารูปภาพก็ได้นะคะเวลาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรูปภาพเขาก็จะเรียกมันว่า tableau tableau ตัวตู่ตู่อันนี้จะแปลว่าเร็วหรือเช้าค่ะแต่ว่าเร็วในที่นี้ก็คือในเชิงเวลานะคะแบบเสร็จเร็วมาเร็วอะไรเงี้ยค่ะตู่ปู่ปู่แปลว่าผิวหนังค่ะคด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 อันนี้จะแปลว่าชายฝั่งค่ะบาตู่บาตู่บาตู่แปลว่าเรือค่ะ drôle 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 อันนี้แปลว่าตลกค่ะ trône 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 แปลว่าราชบัลลังก์เหมือน Game of Thrones คล้ายกับภาษาอังกฤษค่ะ trône ด้านนี้จะเป็นตัวที่มีการผสมเสียงที่เราเรียนไปแล้วเข้าไปด้วยนะคะเริ่มจากตัวแรกเลย dauphin 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 แปลว่าปลาโลมาค่ะ fantômeฟองตมฟองตมแปลว่าผีค่ะชื่อนงโซชื่อนงโซชื่อนงโซเป็นเชื่อนงโซเป็นปราสาทที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะสวยงามมากๆนะคะชาโตเดอเชื่อนงโซนะคะโลโก้โลโก้โลโก้สังเกตว่าตัวนี้เหมือนเดิมเลยคือพอมันมี x ข้างหลังเนี่ยตัว x เราก็จะไม่ออกเสียงค่ะเราจะออกเสียงแค่โอข้างหน้าค่ะโลโก้ตัวนี้ก็เช่นกันค่ะโอคิจิโนโอคิจิโนโอคิจิโนวองโดมวองโดมอันนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝรั่งเศสในปารีสนะคะ plus วองโดมนั่นเองนะคะ
Vendôme Orange Orange แปลว่าส้มเหมือนภาษาอังกฤษนะคะเหมือนคล้ายกันสะกดเหมือนกันหรือว่าสีส้มก็ได้ค่ะ Orange Provence 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 ก็คือแคว้นในประเทศฝรั่งเศสแคว้นหนึ่งนะคะ Impossible 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 ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนภาษาอังกฤษเลย Colon 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 Opito Opito สังเกตว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ H เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะเป็น H mue นะคะแล้วก็ R U ข้างหลัง X เราก็จะไม่ออกเสียงค่ะโอปิโตจะแปลว่าโรงพยาบาลค่ะแต่เป็นรูปพหูพจน์นะคะถ้ารูปเอกพจน์เนี่ยจะออกเสียงว่าโอปิตันนะคะจะสะกดไม่ได้สะกดแบบนี้ค่ะโอปิตันสำหรับวันนี้นะคะโมก็จะมาสอนเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรอย่าลืมเขียนทิ้งไว้ให้โมด้านล่างนะคะขอบคุณมากค่ะ Next year, tschüss. À la prochaine.